Good Health ร่วมส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคุณผู้ชมคะและนั่นคือสิ่งที่เราได้ทราบถึงความหนักอกหนักใจรวมถึงโรคสะเก็ดเงินว่าเขาเนี่ยส่งผลกระทบหลายอย่างในชีวิตประจำวันแม้ว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อแต่ก็น้อยคนนักที่จะเข้าใจสำคัญที่สุดนั่นก็คือโรคสะเก็ดเงินถ้ารักษาแล้วไม่ถูกทางจะทำให้เป็นการซ้ำเติมให้โรคยิ่งลุกลามมากขึ้นไปนะคะวันนี้ไม่เพียงแต่เฉพาะคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินเท่านั้นที่ควรจะติดตามเราทุกๆคนก็ควรจะทราบได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะหนึ่งขออนุญาตนะคะวันนี้เรามีผู้ที่เสียสละแล้วก็ยินดีมาเป็นวิทยาทานโดยที่จะบอกว่าเขายินดีที่จะบอกกล่าวกับทุกๆคนว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นอย่างไรเมื่อประสบด้วยตัวของเราเองคุณโอ๊ตนะคะคุณโอ๊ตชื่อจริงศิริพงษ์จิตตกิจครับหลายท่านมีความรู้สึกว่าอายโอ๊ตไม่อายไม่ค่อยอายครับอยู่กับมันจนชินแล้วครับชินมากอยู่มากี่ปีแล้วคะ15ปีครับไปรักษาที่ไหนมาบ้างโรงพยาบาลรัฐบาลประมาณ3ที่ครับเอกชน1ที่คลินิกหมอประจํา1ที่ประมาณ5ถึง6ที่ครับ5ถึง6ที่แต่ละที่ใช้เวลากับเขานานแค่ไหนคะก็เฉลี่ยแล้วที่ละ2ปีครับมีล่าสุดที่สุดท้ายที่เป็นของรัฐบาลก็5ปีคุณโอ๊ตเล่าให้ฟังเล่าให้หนูฟังบอกว่ามีคุณหมอบอกคุณโอ๊ตว่าไม่ยิงให้เพราะถ้ายิงแล้วเดี๋ยวเลเซอร์เสียเคยมีครับจะเป็นอาจจะแซวว่าขำๆอ่ะครับก็มันเยอะครับโอ๊ตเป็นค่อนข้างเยอะก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดยิงหมดอาจจะทําอาจจะเป็นมุกขำๆว่าอาจจะทําให้เครื่องเค้าเสียได้เลยคุณหมอคะอันนี้เนี่ยในทางการแพทย์เค้าบอกว่าถ้าเกิดรักษาสะเก็ดเงินมันก็จะต้องดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าพอรักษาแล้วยิ่งไปซ้ําเติมโรคอันนี้คือคําที่คุณหมอบอกกับเราการรักษาปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่รักษาแล้วก็เหมือนกับว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวแต่พอระยะยาวเนี่ยผิวเราบางผิวเราเสียผื่นสะเก็ดเงินก็จะลุกลามมากกว่าเดิมที่แม่ฟ้าหลวงตอนนี้พัฒนาขึ้นมาโดยการใช้เป็นเลเซอร์โดยเฉพาะแก้ที่ต้นเหตุของตัวผื่นทำลายพวกเม็ดเลือดที่มันเป็นต้นเหตุครับแล้วที่สำคัญคือผิวก็ไม่ได้บางลงผิวจะแข็งแรงขึ้นถ้าสเตียรอยจะบางลงครับส่วนใหญ่ถ้าใช้สเตียรอยหรือยาบางชนิดในผิวมันจะบางลงตัวเลเซอร์ตัวนี้เขาเรียกเอ็กไซเมอร์คุณโอ๊ตยิงมากี่ครั้งนะคะครั้งที่13ครับยิงมา13ครั้ง13ครั้งครับนิ่งไหมคะการรักษา